อ่ะไปลุยความตื่นเต้นในการทำธุรกิจยังไม่ค่อยมีสำหรับผมเพราะว่ามันเล่นในเดโมมาแล้วนะแต่มันจะแบบลุ้นหน่อยนึงตรงที่มันจะ This mission comes at the behest of House Redditch, one of Alatayne's oldest families. This prestigious family has had a strong association with Southfield for a long time and currently finds itself in crisis. It seems the Daglant's Traders Union, their former affiliates, has raised the flag of rebellion.And they're now embroiled in a bitter conflict. How dare those traitors bite the hand that feeds them? Assisting nobles, are we? Not my cup of tea, but I suppose this kind of thing can't be allowed. House Redditch has long maintained an intimate relationship with the royal government. They prop up the commerce of the entire region.Duke Hende is helping House Redditch in order to have them in his debt. Isn't that so? That's the way of it, yes. Now you must make for the Redditch estate without delay. Lady Walter Quinn Redditch, who brought this request to our unit, is due to take you there herself. Lady Walter Quinn, if you would be so kind. อันนี้คือเป็นหญิงสาวจากตระกูลที่มาร้องขอนะครับที่ตระกูล Redditch อะไรเมื่อกี้Greetings, everybody. มาขอความช่วยเหลือนั่นเอง My name is Walter Quinn. Walter Quinn Redditch เนี่ยเธอเป็นหญิงสาวที่มาขอความช่วยเหลือจากเรา I had to flee Southfield at a moment's notice. I should be glad to escort you to the Redditch estate myself. I will do what I can to assist you. แต่เพราะอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังอีกทีนึง You have our thanks, but your assistance won't be needed. Those traders and any of that Southfield rabble are ruffians. This will be a good opportunity to bring them to heel. Very well. All is clear. Then if you could prepare to depart at once, please. อันนี้มีปรับระดับยากไงมีครับมี easy normal hard แล้วก็ผมก็ hard ตามเดิมนะครับผมสวัสดีคุณสุชาติด้วยครับCentral Field Sellswords, are ya? Okay, เดี๋ยวผมจะไม่กดคุยนะเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังก่อนว่าเมื่อกี้เขา Mission Brief กันยังไงบ้างนะครับก็คือที่ผมเคยบอกว่าในเกาะ Dio Field นี้เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยมันมีการแบ่งการปกครองเป็นเหมือนเป็นเขตๆนะครับผมเป็นเขตๆแล้วแต่ละเขตเนี่ยก็จะมีตระกูลมีอัศวินของตนเองที่ดูแลอยู่แล้วก็เก็บภาษีแล้วก็ส่งให้รัฐบาลกลางนะอันนั้นคือเป็นการปกครองของเกาะเดียวฟิลนี้นะครับผมแล้วในเขตนี้เนี่ยของตระกูลเรดดิชเนี่ยของผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยก็เป็นตระกูลที่อยู่ทางฝั่งขวาของเกาะเป็นตระกูลที่คอยเหมือนติดต่อกับเขตทางตอนใต้ที่เป็นเมืองท่าเนี่ยแล้วก็เป็นร่วมมือกันระหว่าง2เขตในการทำการค้าทั้งเกาะ นะครับผมก็คือเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลตระกูลหนึ่งในการทำการค้าทั่วทั้งเกาะ นะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ตระกูลเลดดิชเนี่ยมันดันมีปัญหากับไอ้พวกพ่อค้าทางกับไอ้พวกพ่อค้าทางใต้เนี่ยไอ้พวกพ่อค้าที่เขาใช้คำว่าเทรดเดอร์เนี่ยมันเหมือนคิดลุกฮือคิดทรยศขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ล่ะไอ้ตระกูลเลดดิชนี้มันทะเลาะ กันนะไอ้ตระกูลเลดดิชนี้ก็เลยขอความช่วยเหลือจากเราให้ไปเคลียร์ให้หน่อยซึ่งท่านดุ๊กที่เป็นนายสูงสุดของกองกำลังของเราเนี่ยนะเป็นเจ้าของกองกำลังของเราเนี่ยก็น้อมรับเพราะว่าถ้าช่วยไอ้ตระกูลเลดดิชนี้แล้วเนี่ยไอ้ตระกูลนี้มันก็ต้องเป็นหนี้บุญคุณไงเหมือนช่วยเพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้าเพื่อให้เป็นหนี้บุญคุณเพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้าอะไรอย่างนี้ออกไหมประมาณนั้นครับผมทีนี้พอเรามาในพื้นที่ปุ๊บเนี่ยไอ้ท่านหญิงเลดี้ชุดขาวเนี่ยก็จะพาเราไปที่บ้านของเธอที่ตระกูลของเธอใช่ไหมแล้วก็เจอกับไอ้พวกแก๊งที่เป็นศัตรูนี้ก็คือเป็นไอ้แก๊งที่เขาเรียกว่าเทรดเดอร์กันแก๊งการค้าพ่อค้าเนี่ยนะก็มาบอกว่าเฮ้ยไอ้พวกทหารรับจ้างนี่วะมาที่นี่เพื่ออะไรอะไรเงี้ยแกมาจากพวกสมาคมค้าการค้าอะไรนั่นใช่ไหมไอ้ที่มันชื่อว่าเด็กแลนด์เทรดเดอร์ยูเนียนนะ Curse you, Zachariah.You cozied up to my dear father only to betray him.
Have you no shame? ไอ้ท่านเลดี้นี่ก็โมโหนะว่าแบบกล้าดียังไงหักหลังพ่อของข้าอย่างนี้อย่างนี้ทั้งๆที่แบบรู้จักกันดี So quick to find new islands. We're up, my lady. นี่ก็พูดเยอะหยันกันไป It is not too late to come to an agreement. You should stand down.เราก็พยายามต่อรองนะครับถ้าเราตกลงกันได้เราคงจะต้องนองเลือดกันแล้วก็บอกว่าจะให้มันยอมแพ้ยอมวางอาวุธอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่เอาหรอกเฮ้ยพวกเราทำงานได้สรุปก็คือจับประทานี่เอง Well well if it isn't the government's flea ridden hands there doesn't seem to be any prospect of negotiationWe will have to make a stand here. The barricades should hold against some of their attacks, but they won't last very long. มีการพูดถึงราคาจริงๆแล้วผมส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นเดโมแล้วผมก็ค่อนข้างจะรู้สึกได้นะครับว่าเกมนี้ก็ไม่ได้แบบเป็นเกมระดับเทียบเท่าพวก Final Fantasy หรือเกมแบบว่าหัวหอกของ Square Enix อะเป็นเกมลำดับรองๆลงมาดังนั้นถ้าคนจะแบบวิจารณ์กันว่าราคามันแรงอ่ะอันนี้ผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับเพราะว่าราคามันก็แรงจริงอย่าง Play 4 Play 5ก็ 2,200 แรงปะล่ะเทียบเท่ากับเกม AAA ทั่วไปซึ่งเกมนี้ก็ความรู้สึกโดยรวมทั้งที่เล่นตอนต้นๆเกมแต่ก็พอรู้สึกได้นะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันเป็นเกมเหมือนว่ารองลงมาที่พอจะเล่นแก้ขัดหรือว่าให้หายคิดถึงเกมแนววางแผนการรบได้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าจะให้มานั่งแบบราคาเทียบเท่าเกมอย่าง Final Fantasy เงี้ยผมก็รอซื้อ Final Fantasy ดีกว่ามั้ยถ้าผมมีงบแค่นี้นะมีงบแค่ก้อนเดียวนะผมก็รอซื้อ God of War ดีกว่ามั้ยผมรอซื้อ Crisis Core ดีกว่ามั้ยที่เขาจะรีมาสเตอร์รีเมคมาเนี่ยเอออะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเรื่องราคาเนี่ยผมก็เห็นด้วยแล้วถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทำไมผมซื้อก็เพราะว่าผมซื้อแล้วก็เล่นแล้วก็จะขายต่อไงผมก็เลยคิดราคาตรงที่ผมขายต่อแล้วก็เอาเงินคืนคิดแค่ส่วนต่างผมเลยซื้อได้แต่ถ้าถามว่าผมซื้อในสตรีมหรือซื้อดิจิตอลเนี่ยผมไม่ซื้อแน่นอนผมไม่ต้องเล่นจบเกมผมก็ตอบได้อันเนี้ยบอกเลยนะจะให้ผมลงเลย 2,200 เต็มเนี่ยผมไม่ซื้อแน่นอนครับเออไม่ซื้อแน่นอนนั่นแหละโอเคเรามาที่เนื้อเรื่องกันต่อนะครับ You mustn't allow the enemy to reach the mansion. อย่าให้ศัตรูมาที่แผงกั้นนี้เพราะแผงกั้นนี้อันเนี้ยมันเป็นแผงกั้นเข้าไปสู่บ้านตระกูลของเธออย่าให้โจรมันมาประมาณนั้นอย่าให้โจรมันทำลายได้โอเคนะเดี๋ยวผมขอโฟกัสที่การเล่นนะในช่องแชทก็คุยกันไปนะคือเราเนี่ยพูดง่ายๆว่าคือถ้าเราอยากได้ทุกอย่างเต็มก็คือเราอยากให้คนในทีมตายเลยแล้วก็ให้จบภายใน4นาทีในเกมเวลาในเกมมันอยู่ทางขวาบนนะครับเวลาของการไอ้สนามรบเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถเลือกตัวละครได้นะจ๊ะตัวละครต่างๆเนี่ยมันจะเราจะบังคับได้แค่4ยูนิตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยเราจะสามารถเหมือนหิ้วอ่ะค่อยเป็นแพ็คคู่เป็นผู้ช่วยได้นะครับผมซึ่งสเตตัสของยูนิตนั้นน่ะจะเอาที่ผู้นำของยูนิตนั้นเป็นหลักนะครับในขณะที่ไอคนที่ห้อยท้ายเนี่ยเป็นเหมือนเอาสกิลมาเฉยๆเอาไว้ใช้สกิลเพิ่มเติมเฉยๆนะครับไอคนที่ห้อยท้ายเนี่ยจะเป็นคนที่ได้ค่าประสบการณ์น้อยกว่าอันนี้ก็ต้องเรียกว่าวางแผนในการสลับตัวละครให้ดีบางภารกิจก็ให้ใครเป็นหลักบางภารกิจให้ใครเป็นรองเพราะว่าถ้าจะให้ใครเป็นรองตลอดนะค่าประสบการณ์ก็จะน้อยกว่าเพื่อนเนี่ยเรามา edit unit ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาให้ใครอยู่หลักอยู่รองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ให้คลาสเดียวกันอยู่ด้วยกันนะก็น่าจะถูกต้องแล้วซึ่งสเตตัสนี้ก็ต้องเอาเจ้เนี่ยมาอยู่หน้านะครับเพราะเจ้เนี่ยถึกกว่านะให้เจ้มันอยู่หน้าส่วนอันนี้ก็คอยใช้สกิลก็พอเซฟก่อนอ้าวมันไม่มีให้เซฟอ่ะ
มึงเซฟตรงนี่เหรอดูแผนการลบก่อนมีเป็นทีมตรงนี้มีถังระเบิดอยู่ข้างหลังโน่นแล้วก็มีกล่องสมบัติอยู่ไหนคือกล่องสมบัติตรงนี้อ๋อนู่นกล่องสมบัติอยู่นี่โอเคเธอนำไปก่อนเลยเธอเป็นแทงเกอร์ไปก่อนเลย Understood Infect Barrier and Provoke โอเคเธอไปProvokeข้างหลังแล้วให้เพื่อนเนี่ยใช้สกิลกันไปเดี๋ยวสกิลมันเยอะเอาอะไรมิสโอเดี๋ยวมิสโอเอาไว้ยามฉุกเฉินนี่ก็ไม่ว่าสกิลนี้ดีกว่าเพราะสกิลนี้มันยิงรัวๆนะมันยิงเรื่อยๆนะมันไม่ใช่ว่ายิงทีเดียวเออมันยิงเรื่อยๆเนี่ยอย่างแรงอ่ะแล้วก็แบบยิงด้านหลังแล้วก็ติดคลีโออย่างแรงอ่ะท่านี้ชูนี้ so far so good they don't like determination เดี๋ยวก่อนนะคือปัญหาคือว่ามันถังระเบิดอยู่ตรงนู้นเนี่ยเอาตัวนี้เดินไปแล้วก็ใช้เมทิโอพร้อมกับถังระเบิดดีกว่าไรท์อเวย์แล้วก็เอาตัวนี้ไปเอาหีบในระหว่างชุลมุน Understood เฮ้ยทำไมเธอโจมตีออโต้เธอเป็นโจมตีออโต้ระยะไกลเหรอ ระเบิดเกลี้ยงเรียบร้อยThere's only a handful of themSplit up for a pincer attack. They've been able to take out warriors, whatever tactics you think best. Let's get going. วิ่งมารวมพลกันก่อนตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบโกงสุดแล้วเนี่ยณตอนนี้นะไอตัวแทงค์เนี่ยสามารถเข้าไปโปรโวกเนี่ยแล้วมันโปรโวกกว้างมากแล้วก็เนี่ยกว้างมากอะแล้วก็เอาม้าเนี่ยชาร์จเดี๋ยวกันนะเอาม้าชาร์จดันไปอยู่ด้วยกันพอดันไปอยู่ด้วยกันเสร็จปุ๊บพอดันไปกันเสร็จปุ๊บสกิลหมู่ทั้งหลายเนี่ยใช้ไปเลยไอ้นั่นมันกำลังจะใช้มันมีตัวชาร์จอยู่ไอตัวหลังแต่เราเล็งไม่ถึงว่ะเราต้อง
เอาตัวนี้เดินไปข้างหน้าหน่อยเออนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้เอาสตันตัวหลังมันกำลังชาร์จท่าไม่ตายอยู่ I won't miss เออเรียบร้อยหมื่นไม่ล่ะเสร็จแล้วเมทิโอบึ้งแล้วใครอีกตอนนี้ครูดาวกันทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่างเลยใช่ไหมม้าวิ่งแว้งหลัง Very well. ม้าวิ่งแว้งหลังแล้วก็โจมตีตัวนี้ Understood. ตัวแทงค์ไม่ต้องไปห่วงมันอ่ะมันถึก Very well. เสร็จแล้วฟูลแอสซาลพุ่งสวนเข้ามาเรียบร้อยตายเรียบเหลือยังเหลืออยู่วะ Right away Enemy down Understood ระหว่างนี้รีบเก็บของเลยครับรีบเก็บไอ้ผลึกเลยครับผม Let's get going แล้วกลับมาตรงกลางครับ Now it's only Zachariah and his henchmen Shouldn't be too much trouble Waitแค่นี้ไม่น่ามีปัญหาเพื่อนกันเราคุยกันนะแต่อันเดรียบอกว่าเดี๋ยวก่อนมันมีบางอย่างผิดแปลกไปนะมาละอันเดรีย What the dead have risen The fallen dead have risen once more. Why are they attacking their Daglan's comrades? ว่าอันนี้มันแทงแดนเถอะคืออันนี้ก็งงว่าแบบเอ้ยไอ้พวกอันเดสมันโผล่ออกมาทำไมพวกอันเดสถึงโจมตีไอ้พวกกลุ่มศัตรูเมื่อกี้นะคือนึกว่าเป็นอันเดสฝ่ายศัตรูจะไม่โจมตีพวกศัตรูด้วยกันเนี่ยไอ้ถังระเบิดเราก็ใช้ไปแล้วสิมึงแบบ MP ทันไหมแต่ MP เราก็เหลือเยอะอยู่นะเดี๋ยวเอาไอ้ม้าเนี่ยไถเหมือนเดิมครับโอ้โหไอ้นี่พวกนี้เลือดเปาะมากเลยดูดิโดนไถทีมันแบบเกือบตายกันหมดแล้วอะไถไปแล้วพอไถเสร็จใช่ไหมสกิลหากินชิววอลไปอยู่กลางวงเสร็จแล้วตัวธนูเนี่ยไล่เก็บเหมือนเดิม Understood. Oh, they just died. ส่องเลยยาวๆเนี่ยถ้าสกิลจะวิ่งยิงยาวเนี่ยส่องเลยเมื่อกี้มันเหมือนจะโดนตัวล่างนี้ได้ด้วยแบบกระดิกนิดนึงได้ไหมแบบกระดิกเบาๆอ่ะมันไม่โดนตัวบนว่ะตัวนี้ก่อนแล้วกัน In position Another one enemy down ตัวนี้ Another one down มา According to plan Very well You're no funEnemy down. คือมันบางมากอ่ะอันเดสพวกเนี้ย Here they come again. อันเดสโผล่ละ I understand. มันวิ่งเลยว่ะ
เมทิโอRight away. Well, you're no fun. Enemy down. Oh, they just died. I understand. Another one down. Right away. All the way to plan. Victory. Let's get going. You're no fun. My God. We're gravely. Do not lose spirit.อันนี้คือเราเตรียมถังระเบิดไว้ตรงนี้ได้ไม่เป็นไรเอาธนูไว้ธนูเนี่ยเตรียมไปยิงถังระเบิดส่วนตัวนี้เดี๋ยวนะมันอยู่ไหนอ๋อนี่Right awayUnderstood. Very well. Let's get going. ยิงเลยเพื่อนตูมเรียบร้อยบินไปเก็บให้หมดเลยเพื่อนเอ้ยคือไอ้ลูกแก้วสามนู่นสามอันเนี่ยเต็มแล้วแต่ว่าผมเก็บไว้ยามฉุกเฉินไงเผื่อมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ผมก็จำไม่ได้ว่าในเดโมมันมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเพราะเวลามันก็เหลือเฟือตอนนี้เวลาเหลือเฟือมากZachariah is the undead attack gave him the chance. ผ่านไม่มีอะไรโหแล้วกูสั่งเก็บบาฮามูดไว้แล้วคนเรามันก็ต้องมีแผน2นะ I'm not stopping here. There doesn't seem to be any signs of life.Do you know where your family are, Lady Walter Quinn? คือดูแล้วไม่มีใครรอดชีวิตไม่มีสัญญาณชีพเลยแบบคนในครอบครัวของท่านอยู่ไหนตระกูลของท่านอยู่ไหนท่านหญิง Walter Quinn He sent me away when the danger became apparent. I don't know what has become of them. เธอบอกว่าตอนที่มันมีภัยมาที่ตระกูลของเธอเนี่ยเธอก็ถูกส่งออกไปคือเหมือนถูกส่งลี้ภัยไปทันทีอ่ะเธอก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น We'll check the house ต่อตระกูลของเธอ I don't think we'll find anyone alive งั้นเราไปดูในบ้านของเธอกับเธอคฤหาสน์ของเธอกับเธอแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะมีใครรอดชีวิตหรอกนะดูจากภายนอกแล้วนะNo survivors regrettably Perhaps they suffered the same fate as the tradersน่าจะชะตากรรมเดียวกับพวกเทรดเดอร์ We must discover what caused the dead to rise like that เราต้องหาสาเหตุว่าทำไมพวกอันเดดถึงเกิดขึ้นมา They're just monsters, aren't they? พวกมันไม่ใช่เป็นมอนสเตอร์เฉยๆหรอ Tell me what monster materializes like that No, this is some yet unknown phenomenon ไม่หรอก Or a scheme of man มันคือเป็นปรากฏการณ์แปลกๆหรือว่าเป็นฝีมือของมันเพราะว่ามันไม่ใช่มอนสเตอร์ที่มันจะแบบ I do not มีAnd yet, you do possess considerable power, my lady. Is ancient sorcery passed down through your house? No, there's no such sorcery in House Redditch, to my knowledge. I acquired my powers during my time in the church. During your time in the church, is that so? Walter Quinn, if you know where else to go, ในเมื่อเธอเนี่ยไม่เหลือใครในตระกูลแล้วก็เลยเชิญเธอเข้ามาในทีมของเราเนี่ย She's nobility through and through อันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยว่าเฮ้ยเธอเป็นชนชั้นสูงนะจะมาเกือกกู้กับเราเหรอ I gladly accept your offer my dear เธอก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอยินดี Yes Wow เล่นหูเล่นตานะเธอบอกว่าที่เธอใช้เวทมนต์ได้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความสามารถของตระกูลแต่ว่าเธอไปเรียนรู้ตอนที่เธอไปที่The unit's latest recruit,
is the adept magician. ในการแนะนำตัวละครLady Walter Quinn เธอเป็นผู้ใช้เวทเป็นคนรอดชีวิตเดียวแห่งตระกูล Redditch Many thought her unsuitable for mercenary life given her aristocratic backgroundBut she quickly proves her value in battle, gaining the trust of Frederick and Andreas. House Redditch had many unofficial ties to the landowning nobility of Centralfield. And these connections were said to have given them the ear of the Lord's Council. This 10-man organization is a powerful body.Made up of officials selected from powerful families. Its role is to serve the kingdom by advising the king. Each Lord Counselor also leads a faction made up of lower nobles who seek their protection. The unit returned from Southfield to find a request waiting for them from Biltar Village.เมื่อกี้นะครับไอ้10คนเมื่อกี้มันเปรียบเสมือนเป็นขุนนางเรียกว่าเป็นขุนนางก็ได้เป็นที่ปรึกษาของพระราชานะครับเป็นผู้ที่มีอิทธิพล10คนแล้วกระจายกันอยู่ทั่วเกาะเป็นเหมือนแบบผู้มีอิทธิพลอ่ะแล้วคอยเป็นหัวหน้ากลุ่มคือเขาจะรวบรวมพวกชนชั้นสูงที่ไม่ค่อยมี power เท่าไหร่พวกชนชั้นสูงพวกขุนนางที่มีพระวุฒิเท่าไหร่มาอยู่ภายใต้การดูแลของตัวเองนะครับเป็นผู้มีอำนาจ10คนแล้วก็ถามว่าทำไมเขามีอำนาจคือเขาใกล้ชิดกับพระราชาเป็นที่ปรึกษาเป็นแอดไวเซอร์นะครับซึ่งไอ้10คนเนี่ยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นสภาอะไรล่ะเป็นสภารัฐบาลอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมซึ่งไอ้ตระกูลไม่ใช่ตระกูลดิไอ้ท่านดุ๊กที่เป็นหัวหน้าเราเนี่ยก็ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเป็นหนึ่งใน10คนนี้ไหมแต่ว่าสามารถมีสิทธิ์มีเสียงไปถึงไอ้10คนนี้ได้เพราะว่าเราเนี่ยได้สร้างความสัมพันธ์กับพวกผู้นำในแต่ละเขตไว้มากมายเหมือนกับตระกูลของเลดี้เมื่อกี้ที่เราส่งความช่วยเหลือไปเราก็มีแบบมีบุญคุณมีนิบุญคุณต่อหลายๆตระกูลมากมายจนมีความยำเกรงไอ้ท่านดูของเราเนี่ยประมาณนั้นครับ As before The true but what about มีโรงเตี๊ยมนะครับที่อันนี้คือเป็นเควสใหม่นะชาวบ้านขอมามีโรงเตี๊ยมที่ท่านเค้าโฮเรสเนี่ยเป็นผู้ดูแลอยู่และเค้าเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับลอร์ดคิมโบซึ่งเป็นหนึ่งใน10คนสภาใน10คนสภาเมื่อกี้นะครับที่นั่นมีปัญหาอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ I suppose so This should do itIs that all right? คนที่เป็นเควสย่อยเนี่ยทำมองซับเควสก็คือเควสย่อยก็คือเควสย่อยอ่ะเควสย่อยคือเควสที่เราไม่ต้องทำก็ได้ถ้าเราอยากเป็นเนื้อเรื่องหลักต่อ I shall now explain. But what about? Well.เหตุการณ์ที่ตระกูลเมื่อกี้ไม่มีร่องรอยเบาะแสอะไรเลยมันมีชาวบ้านร้องขอเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลกับที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งแต่ว่าไอ้โรงเตี๊ยมแห่งนั้นมันเกี่ยวข้องกับไอ้พวกสภา10คนนั้นนะครับดังนั้นไอ้ผู้นำของเราเนี่ยก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งเท่าไหร่แต่ทีนี้เราก็เลยจะพยายามหาวิธีที่จะให้เขาเปลี่ยนใจเขาว่างั้นนะที่คุยกันเมื่อกี้นะ
มันอาจจะค่อนข้างจะปวดหัวนะถ้าที่ผมดูนะเรื่องของการเมืองเรื่องของแบบตัวเนื้อเรื่องของเกมเลยTo be honest, มันคงจะแบบว่าค่อยกันไปค่อยกันมาอัปเกรดต้องใช้พันห้ามีอยู่พันสองถุยชีวิตไม่มีเงินเลยอยากจะอัปเกรดเหมือนกัน To be honest, what do you think? However, I'm counting on you. Skill tree. เรามีเวทมนต์แล้วนี่ฮิวเพื่อนที่อยู่ในรัศมีอ่ะโอ้อย่างโกงเลยอ่ะ เดี๋ยวเรามีอยู่แล้วหรือเปล่าเวทนี้มันติดอาวุธอยู่แล้วหรือเปล่าลองเช็คก่อนไม่ใช่เอาอันนี้ฮิวคนเดียวเป็นเวทฮิวคนเดียวงั้นก็อัพเลยฮิวหมูฮิวหมูจริงๆนะถ้าเป็นเกมอื่นมันต้องมาทีหลังหรือเปล่าอันนี้แบบมาทีเดียวเลยมาอันแรกเลยอย่างโกง no noneคือไม่ซื้ออ่ะเราจะเก็บเงินไงเก็บเงินเพื่อไปนี่ไปอัปเกรดอะไรที่มันบอกอัปเกรดฮะมันได้ดาบใหม่มาตอนไหนวะอ๋อตอนต้นเกมแน่เลยที่ NPT มันให้มาอันนี้ผมเลยเองได้ AP กันมาแล้วก็มาอัพกันสิจ้าเพิ่มสกิลดาเมจจัดไปดิครับเพิ่ม EP อันนี้ก็เหมาะนะเนี่ยเพิ่มดาเมจอีกเพิ่ม EP เธอจะได้ใช้เวทมนต์บ่อยๆเยอะจัดไปหรือเมื่ออย่างอื่นมันพอยังไม่พอก็จัดไปอันนี้กลายเป็นตัวห้อยแล้วจะไม่ต้องอัพก็ได้คุณพัชพลสวัสดีครับผมก็เพิ่งเล่นนิดเดียวเองนะHave you a moment, Walt Quinn? คุณมาเพิ่มคนหนูเยอะนะอวยละมันไม่เห็นจะต้องอวยเลยมันของใครของมันนะครับ AP มันของใครของมัน Of course. What? It's about the next mission. Seems there have been some complications. เขาบอกว่าขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมภารกิจต่อไปมันค่อนข้างซับซ้อนยังไงเหรอเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกชนชั้นสูง I see.
complications. เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์หัวโขนใช่ไหมล่ะหรือทรัพย์สินเงินทองล่ะหรือทั้งคู่เหมือนท่านจะพอจะได้ไอเดียแล้วสินะ Now I wouldn't want to exploit your social standing but I see I have many contacts on the Lord's Council I will try and pull a few strings เข้าใจละเดี๋ยวเธอเนี่ยพอจะรู้จักกับไอ้สภา10คนนั้นบ้างเดี๋ยวเธอจะพยายามติดต่อไป Thank you Walter Quinn ขอบคุณมากเลยก็คือมันเกี่ยวข้องกับไอ้เควสย่อยเมื่อกี้ที่มันบอกว่าอะไรล่ะไอ้ผู้นำเราไม่ค่อยอยากจะไปยุ่ง How about this เราก็บอกว่าให้คุยกับท่านหญิงนั่นแล้วเดี๋ยวท่านหญิงนั้นจะช่วยจัดการกับพวกวงใน What? คุยกับพวกวงในให้ If you wouldn't mind Oh Yes How does that soundนี่ก็คือมาปลดล็อกห้องแลบนะครับห้องแลบมันก็จะปลดล็อกของท่านเองอีกทีนึงอันนี้ก็คือเป็นไม่ใช่ภารกิจเสริมไม่หว่าไหนว่าภารกิจเมื่อกี้มันขึ้นว่ามีภารกิจเสริมมาแล้วไม่ใช่หรือมันแค่สอนนะอันนี้มั้งจริงๆด้วยอันนี้แต่เงินเราไม่พอแต่เงินเราไม่พอเซฟก่อนนะอันดับแรกมางั้นไปด่านต่อไปกันก่อนเลยอย่าให้เพื่อนเราตายแล้วก็จัดการศัตรูให้หมดแค่นั้นคือเราจะไปหาแร่ไอห้องแลบอ่ะมันจะเป็นห้องแลบเกี่ยวกับวิจัยมวลอสูรอะไรเงี้ยเราจะต้องไปหาแร่เพื่อที่จะมาให้นักวิทยาศาสตร์วิจัยอะไรประมาณนี้นะWhat do you say? Yes. What? ที่นี่มีอันเดดด้วยหรือ No. เพราะว่าเราอยู่ใกล้ๆ The Frontier มันไม่น่าแปลกใจหรอกที่จะเห็นไอ้พวกนี้คำว่า The Frontier เป็นศัพท์เฉพาะที่นี้นะ Well, for now. Taste my heelมีเวลาจำกัดก็ไม่น่าจะยากนี่อันนี้สบายๆแล้วไม่มีเวลาจำกัดLet's get going Understood.สามตัวนี้มาตรงนี้ well. เพื่อให้อันนี้มันเห็นแล้วมันจะได้หันมาทางนี้นั่นแหละ Let's get going Got it วิ่งออกจากวงก่อนอันดับแรกวิ่งออกจากวงก่อนAnother one down All according to plan I understand แม่นางถอยแป๊บแม่นางถอยแป๊บแม่นางเป็นเป้าโจมตีม้ามาโจมตีหลังนี่ม้าตัวนี้ด้วยลอยมาทางหลังแล้วก็เพื่อนเราสองตัวจะได้โจมตีหลัง
One down. I've got it. Understood. คือถ้าไม่เวลาจำกัดนี่ก็คือแบบน่าจะอีซี่อ่ะนี่เอาตัวนี้ก่อนเริ่มต้องเริ่มใช้สกิลแล้วเพราะว่าของดรอปเต็มเลยแล้วก็ค่าพลังเราเต็มอยู่ You think you can escapeสวัสดีคุณเคฟีด้วยครับผม Another one down. Very well according to plan. Another one down. I've got it. Let's get going. Understood. ใช่ไหมมันไม่มีเวลาจำกัดอ่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องรีบครับผมUnderstood. I understand. Let's get going. เหมือนเดิมครับถ้าหากินพยายามให้ศัตรูมันหันหลังเพื่อนเราที่เหลือก็มานั่งสัตว์กันซะยิงคลีอย่างแรงThey just died. I've got it. Understood. Got it. Let's get good. Not done yet. Very well.มาต้องวิ่งไปข้างหลังก่อนเพื่อให้ไอ้นี่มันหันหลังแล้วเพื่อนที่เหลือก็จะได้ยิงอย่างแรงยิงให้ตายยิงให้ตายไม่ต้องหนียิงให้ตายอ้าวไม่ตาย
เราเลยโดนจุกๆไปนิดนึง Very well Understood Form ranks ผลักมันให้ไปอยู่ด้วยกันจะได้ง่ายต่อการสกิลUnderstood. เสร็จแล้วมาตัวนี้ไปชิววอลชิววอลด้านนี้ก็ได้ให้มันหันข้างที่เหลือก็ตามสูตรเลยยิงแบบสกิลอะไรก็ได้รัวๆไปAnother foe defeated. Got it. Very well. ไปด้วยกันไปด้วยกัน Right away.It's been secured. Mm-hmm. You'll die nice and quick. ไม่ต้องรีบเราไม่มีเวลาจำกัดแล้วไม่ต้องรีบหิวหมูสิครับเต็มเต็มไว้ก่อนจ้าเพราะเดี๋ยวมันก็ดรอปจากศัตรูโอ้โหฮิวแบบโกงโกงจริงๆไม่รู้จะว่ายังไงแล้วก็เริ่มต้นก็มีแล้วด้วยเริ่มต้นก็ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลย I've got it มีกี่ตัวอ๋อยิงฟรียิงฟรี Understood เดี๋ยวแป๊บนึงนะจะเอาม้าไถมันไปอยู่ด้วยกันก่อนไปจะได้ง่ายต่อการเก็บกวาดพอมันอยู่ด้วยกันเสร็จปุ๊บยังงกอยู่ยังไม่ใช้บาหมุดใช้เลยดีกว่าดูมันกระจัดกระจายไปเลยแล้วบาฮามุตเราก็ใช้ได้หลายรอบครับบึ้มเละไปแล้วหนึ่งนอเสร็จแล้วน้องแท้งเราก็ไปหลอกล่อมันซะUnderstood. Think you can escape? Kanu Ying. Enemy down. Right away. Very well. Another one down. All according to plan. Enemy down.Understood. I've got it. Right away.
Understood. เดินออกหนีหนีสกิล Get another foe defeated. I understand. Very well. เดี๋ยวนะแล้วมันก็ใช้บาฮูซ้ำๆได้เงี้ยเหรอโอ้โหมัน Understood. มันอะไรมันจะแบบสบายขนาดนี้อีซี่ขนาดนี้ Another one down. All according to plan. โอ้โอ้อีซี่เหลือเกินเราก็นึกว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบอสโผล่หรือเปล่านี่ I grow ever more powerful There we go That's อันนี้คือยอกอยู่นอกเหมืองไงเราต้องเข้าไปในเหมืองอีกที Great ไม่ต้องนี่ได้เหมืองเขาบอกว่าได้แล้วThis should do it. แล้วเราก็จะไปให้ไอ้นักวิจัยนะว่านักวิจัยเนี่ยเฮ้ยเราได้แร่มาแล้วช่วยวิจัยได้ยังHow about please take care of it. My thanks. And is very well. That's putting. I hope you'll come again. Got a sec.Got a sec? Well done. ปลดล็อกโหมดฝึก Got a sec? To be honest, what do you think? However, อันนี้ก็ที่มันแบบต้องการเงินพันกว่าแล้วนะแต่เมื่อกี้เงินเราไม่พออ้าวไปต้องการ 1,500 เรามี 2,000 Thanks for the help. Hey. มันบอกว่ามันจะอัปเกรดอะไรให้มันดู Yes, right. อ๋อมันอัพแรงค์อันนี้ครับแรงค์ไอ้นี่ช็อปแรงค์ร้านมันก็จะมีของขายเพิ่มขึ้นว่างสกิลทรีพวกนี้เรามีอยู่แล้วนะครับคือเราต้องคอยอัพตอนที่เราแบบเปลี่ยนอาวุธอ่ะพอเปลี่ยนอาวุธสกิลไหนหายแล้วเราค่อยมาอัพหรือว่าเราได้เพื่อนที่เป็นคลาสใหม่หรืออะไรก็ต้องมาตอนนี้อาวุธคือมันเป็นอันเดียวกับตัวสกิลเหล่านี้ไงเราก็ไม่จำเป็นจะต้องอัพก็เก็บพอยต์ไว้รอวันที่เราเปลี่ยนอาวุธแล้วก็สถานการณ์เปลี่ยนสกิลที่เราใช้หรือว่าเราชอบมันหายไปเงี้ยค่อยอัพได้ตัวอะไรมาโกฮอนเป็นกวางเติม HP กับ EP โอ้ยโกงอีกแล้วโกงอีกแล้วโกงอีกแล้วบอกเลยว่าโกงอีกแล้วนี่ไงของใหม่มาของใหม่มาแต่ตังค์ไม่มาจะไม่มีใครสามารถใส่ขวานได้เมื่อกี้เห็นแบบมีอะไรอ่ะมีการบ่นเรื่องสแควร์เนี่ยคือสแควร์เนี่ยเป็นส่วนที่มันแบบควรบ่นเราก็บ่นนะจริงๆผมก็คิดในใจมาหลายอย่างแล้วแบบ
หลายๆเกมของ Square เนี่ยผมมองว่ามันเหมือนเป็นเกมแบบเหมือนเป็นเกมลองเอนจินน่ะแต่เขาก็ทำจริงจังหน่อยเพื่อมาขายอ่ะที่ผมรู้สึกส่วนตัวนะอย่าง Forspoken น่ะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเกมลองเอนจินแล้วก็เอาแบบเมคานิกของหลายๆเกมที่เขาเคยทำมารวมกันน่ะรู้สึกมีฟีลลิ่งของ Final 15คือดูเผินๆเหมือน Final 15เลยแต่ว่าเพิ่มระบบเวทมนต์เข้าไปไอ้ระบบต่อสู้ของ Forspoken นั่นเข้าไปเวทมนต์ก็คล้ายๆกับตอนที่ Final 15ใช้เวทมนต์เลยคือแบบหมายถึงว่ามันไม่ใช่รูปร่างหน้าตานะแต่ว่าฟีลลิ่งการจะใช้มันอะไรเงี้ยมีการวาร์ปไปจุดที่วางเวพอยต์ไว้อะไรเงี้ยหลายๆอย่างฟีลลิ่งคือมันใช่เลยแต่ว่าเขาก็เอาเป็นทำเป็นเกมออกมาหรือหลายๆเกมก็รู้สึกว่าเป็นเกมแบบคือทำมาเพื่อที่จะลองผิดลองถูกอะไรบางอย่างความรู้สึกของผมนะแต่ว่าราคามันไม่ลองผิดลองถูกไงราคามันจัดเต็มทั้งนั้นไอ้เกมที่ว่าๆมาเนี่ยอันนี้ก็เธอบอกว่าที่เราไหว้วานเธอไปคุยให้แล้วนะกับไอ้พวกนั่นน่ะขุนนางทั้งหลายอะไรเนี่ย Listen Oh no Anyway I understand เรียกรวมพลได้เลยเดี๋ยวเราจะคุยในที่ประชุมว่างั้นว่าเราไปทำอะไรมาโอเคก่อนที่จะไปภารกิจต่อไปผมตัดคลิปก่อน